9:24 น.นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันนี้ใครเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันพุธวันนี้ด้วยนะครับชมพู่อัปเดตหน่อยเมื่อเช้าขับรถมาเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยติดจนลืมวันลืมคืนไปเลยอะค่ะนึกว่าวันอังคารวันนี้วันพุธแล้ววันนี้วันพุธแล้วคือติดจริงๆเหมือนกับโดนดูดเวลาไปในห่วงเวลาแห่งการติดรถใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ประมาณ 16:00 น.แล้วก็ไม่ได้หยุดเลยตกทั้งคืนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่แจ้งวัฒนะบางเขนนะเพราะว่าเป็นปริมาณระดับน้ำฝนที่สูงที่สุดแล้วแล้วก็ตอนนี้ต้องน่าเห็นใจละค่ะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำยังท่วมขังอยู่เลยก็เนี่ยค่ะทีมงานรายการเราเนี่ยยังอยู่วงเวียนบางเขนนะคะบอกว่าหนีไปน้ำยังไม่ลงเลยหนีไปก่อนเนี่ยคุณก็เครียดอยู่เห็นว่าต้องไปทำธุระแถวเกษตรเนี่ยจะไปยังไงใช่ไหมใช่ค่ะใช่เมื่อวานนี้ก็รับบทหนีเป็นประชากรฝั่งทนราชพฤกษ์ไปแล้วทีหนึ่งไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเป็นอย่างไรเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะนะคะเพราะว่าบางทีคิดอยู่ในบนท้องถนนเรายังอยู่ในรถนะพี่ต๊อบยังคุยพี่ต๊อบก่อนเข้ารายการเลยว่าบางทีแล้วคนที่เขาอยู่ข้างนอกก็จะเดินทางยังไงจะดูแลยังไงแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชมหลายท่านที่บางทีมีบุตรหลานออกไปทำงานข้างนอกอ่ะเป็นห่วงเป็นกันตามกันนะยุ่มั่นใจเลยเมื่อวานเนี้ยครับเนี่ยคุณพิชดาเนี่ยนะครับบอกว่าปทุมธานีตกหนักมากเมื่อวานรถจอดเสียหลายคันเลยบนท้องถนนนะโอ้แถมเส้นรังสิตเนี่ยหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวนั้นเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากน้ำท่วมถึงเข่าเลยคือมอเตอร์ไซค์ล้มเลยอ่ะจริงก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เดินทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้อย่าเพิ่งเครียดกันนะคะเปิดดูเรา3คนหน่อยก็ได้นะครับเอาวันนี้คุณผู้ชมครับเรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการสร้างความจดจำสร้างการเรียนรู้นะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่มีน้องนักเรียนติดอยู่ในรถตู้นะครับรับส่งนักเรียนแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเจอน้องทางรายการต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทีนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าวิธีในการรับมือหรือการให้ความรู้เด็กๆนั้นถือว่าสำคัญนะครับมีเพลงที่จะช่วยนะครับเขาบอกว่าเป็นเพลงที่จะช่วยให้เด็กๆนั้นจดจำและสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในกรณีที่จะต้องติดอยู่ในรถตู้เพลงนี้จะร้องยังไงฟังแบบไหนมาฟังพร้อมกันเลยครับติดหูไหมเพลงติดหูแบบนี้ติดในรถหนูต้องทำอย่างไรอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้หนูต้องมีสติเนี่ยคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเพลงเป็นอะไรที่ทำให้เด็กนั้นจดจำได้ง่ายนะเอาอย่างมีเบบี้ชาร์กอะไรพวกนั้นใช่ไหมร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราแทรกไปในเนื้อเพลงที่เด็กๆร้องได้นั้นน่าจะดีใช่ไหมล่ะครับที่เห็นอยู่นี้คือคลิปของคุณชาคริตบุญศิลป์นะครับหรือคุณตัวยุ่งครับคุณตัวยุ่งเล่าให้ฟังว่าเนื้อหาในเพลงเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเหล่าน้องๆหนูๆครับถ้าเกิดสถานการณ์ที่ติดอยู่ในรถนั้นสามารถทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้บ้างครับจึงตั้งใจเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆนั้นมีความรู้และเอาตัวรอดได้โดยเพลงที่แต่งขึ้นมานั้นเนี่ยก็จะใช้ดนตรีน่ารักอย่างที่ได้ยินกันนะครับคำในเนื้อร้องก็จะกระชับสั้นๆให้น้องๆสามารถจดจำได้ง่ายแล้วก็ร้องตามได้ครับคุณตัวยุ่งเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะหลังจากคลิปได้เผยแพร่ออกไปมีคุณครูผู้ปกครองโทรเข้ามาติดต่อขออนุญาตว่าขอนำคลิปนี้มาให้เด็กๆได้ฟังและเต้นตามได้ไหมเป็นกิจกรรมเล็กๆให้ได้ทำกันทางตัวคุณตัวยุ่งเองก็หวังว่าเพลงที่ทำขึ้นมาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้ร้องตามได้และหากเกิดเหตุการณ์ที่ติดอยู่ในรถจริงๆเด็กๆจะร้องเพลงขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้แต่ในใจคุณตัวยุ่งบอกไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะไปฟังเนื้อเพลงบางช่วงบางตอนกันอีกสักรอบค่ะเขาก็ทำดีนะคะเพราะว่าภาพประกอบกับเสียงเพลงมันตรงกันมันไปด้วยกันพอเด็กดูแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อมันเข้าใจง่ายมันจำอะเนาะใช่ไม่ใช่แค่เพียงรถโรงเรียนนะคะคุณผู้ชมคือชมพู่ก็เคยได้ยินแหละว่าเด็กที่เร็วๆนี้เนี่ยติดในรถส่วนตัวของคุณแม่เนี่ยแหละและพลเมืองดีเขาก็ต้องใช้ค้อนเนี่ยทุบกระจกให้แตกเพื่อเอาน้องออกมาคือถ้าน้องๆได้ฟังเพลงนี้เนี่ยพอเขาติดหูพอเขาเข้าใจเขาจะรู้วิธีแนวทางในการเอาตัวรอดแล้วถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะจริงๆโรงเรียนหรือว่าบ้านเนี่ยก็ควรจะเปิดให้ฟังไปเรื่อยๆน่าสนับสนุนนะคะคุณผู้ ผู้ชมก็ใครที่อยากจะให้ฟังหรือว่านำให้น้องๆเนี่ยฟังแล้วไปปฏิบัติตามก็สามารถเข้าไปได้นะคะอันนี้เพจ Facebook ของเพลินดีสะกดเป็นภาษาอังกฤษจริงๆสนับสนุนแหละให้เข้าไปฟังกันสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเพลินดีใช่ไหม PLEARN วักแล้วก็ DEE ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างน้อยน้องๆก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะบางทีเอาติดรถไปกับคุณพ่อคุณแม่เดินทางไปด้วยกันหรือแม้กระทั่งอย่างในโรงเรียนเองอันนี้ชื่นชมนะเหมือนวันก่อนที่มีแชร์กันในบางในโรงเรียนหนึ่งที่เขามีการเปิดท้ายรถตู้ไว้ทุกครั้งแล้วก็สอนเด็กๆเลยว่าจะยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะครับผู้ใหญ่เองเนี่ยผู้ปกครองหรือคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบณเวลานั้นช่วงนั้นเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังคือบางที่ไม่มีเช็คชื่อเลยนะพี่ต๊อบใช่คือจะมาบอกว่าโอ้ชินหรือว่าเคยชินหรือว่าคิดว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตของเด็กคนหนึ่งเลยนะอย่าลืมว่าเด็กๆเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนพวกเรานะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลได้ก็ช่วยกันดูแลนะคะถ้าพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูกันหน่อยหลายคนจะนึกถึงขนมไหว้พระจันทร์ที่แสนอร่อยได้กินกันปีละหนึ่งครั้งนี่วันก่อนยุ้ยกินขนมไหว้พระจันทร์กับพี่ต๊อบด้วยนะคะคุณผู้ชมโอ้ยใช่พี่ต๊อบบอกคุณผู้ชมไปสิอ้าวทำไมอะคะคุณเหมือนดมชิมผมกินอยู่ดีอ้าวคุณกินเสี้ยวอะไรก็ไม่รู้ครับการที่เราหั่นเป็นสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆแล้วใส่เข้าปากเราไม่เรียกว่ากินเหรอคะเขาเรียกว่าชิมค่ะน้องยุ้ยก็เหรอคะขนมไหว้พระจันทร์เขากินเป็นก้อนเนาะชมพู่เนาะใช่ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก้อนใหญ่ๆต้องกินทั้งก้อนเหรอคะไม่เป็นไรเชยพรได้กินก็ถือว่าได้กินหนึ่งชิ้นก็ถือว่าได้ชิมถือว่าได้กินละประมาณนั้นแต่พาไปดูไอเดียของหนุ่มกันตังและครอบครัวเขาทำขนมไหว้พระจันทร์ทั้งแบบโบราณและแบบทรงลูกหมูน่ากินขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะโอ้บรรยากาศนี่คือแข่งขันมากเลยเห็นดูจากวัตถุดิบต่างๆแล้วเป็นร้านของคุณธนพลพรทวีพันธ์เจ้าของร้านขนมไหว้พระจันทร์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้นะออเดอร์ขนมไหว้พระจันทร์เข้ามาแล้วกว่า 2,000 ลูกค่ะคุณธนพลจริงๆประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่มันเป็นช่วงพิเศษพอเทศกาลไหว้พระจันทร์จะรับทำขนมไหว้พระจันทร์ในทุกๆปีมีแบบโบราณและแบบทรงลูกหมูค่ะจุดเด่นของขนมไหว้พระจันทร์ของทางร้านอย่างเช่นไส้โง่ยิ้งจะมีเมล็ดธัญพืชเยอะทั้งแตงโมมะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์วอลนัทนะคะในส่วนของทุเรียนแตงโมนี่เป็นเมล็ดแตงโมนะคุณผู้ชมส่วนทุเรียนเนี่ยไส้ทุเรียนใช้ทุเรียนทางภาคใต้รสชาติจะออกมาหอมอร่อยไส้ลูกบัวจะเป็นลูกบัวล้วนไม่ผสมแป้งรสชาติจะไม่หวานกลมกล่อมกำลังดีขนมเก็บได้10วันแต่ส่วนใหญ่10นาทีมักจะหมดแล้วชมัยพรพูดเองอันหลังนะคะแต่ถ้าหากอยู่ในตู้เย็นเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะคือขั้นตอนการทำขนมไหว้พระจันทร์คุณผู้ชมคือมันไม่ได้ง่ายนะครับรายละเอียดเยอะทีเดียวนะครับมีหลายกรรมวิธีครับโดยในขั้นตอนการทำของตนนั้นเนี่ยคือจะเน้นใช้น้ำเชื่อมเป็นตัวหลักในการทำแป้งขนมครับซึ่งจะใช้น้ำตาลเคี่ยวถึง8 ชั่วโมงนะฮะทดเอาไว้ก่อนสำหรับการเคี่ยวแป้งทำขนมแล้วและต้องหมักไว้ข้ามปีครับถือเป็นตัวชูรสของขนมไหว้พระจันทร์เป็นอย่างดีส่วนไส้ก็ต้องเตรียมเอาไว้เป็นสัปดาห์เช่นกันโดยตอนนี้นะครับทำออกมาทั้งหมด7ไส้ถ้าเป็นขนมไหว้พระจันทร์แบบโบราณเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมสั่งไส้โง่ยิ้งนะครับไส้ทุเรียนแล้วก็ไส้ลูกบัวแต่ถ้าเป็นแบบลูกหมูเนี่ยจะมีแค่ไส้ทุเรียนเท่านั้นถ้าไส้ทุเรียนเนี่ยจะส่งขายทั่วไทยด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะคะเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ก็จะตรงกับวันที่10 กันยายนค่ะเดิมทีเทศกาลไหว้พระจันทร์สืบทอดมาจากประเทศจีนโดยชาวจีนเองเขาจะเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนแล้วขนมไหว้พระจันทร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆของเทศกาลไหว้พระจันทร์ไงแต่ว่าตอนนี้ไทยเราเองก็สืบทอดต่อมานะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ตามห้างร้านต่างๆเขาก็มีการขายขนมพระจันทร์กันมากขึ้นใช่ค่ะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มีไส้ครีเอทเยอะแยะเลยนะบางทีเห็นมีไส้ชาเขียวนะคะมีไส้กาแฟไข่เค็มใช่ค่ะนะคะจริงๆในวันใหม่วาไรตี้ปีที่แล้วเรามีเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ยังมีขนมไหว้พระจันทร์หลายพื้นที่เนี่ยเขาก็มานำเสนอกันคือบู๊ขายเยอะนะเพราะว่าปีหนึ่งมันก็จะทำได้แค่ช่วงหนึ่งใช่ค่ะปีละครั้งจะไม่ได้แบบขายตลอดนะครับปีละ1 ครั้งหลายเจ้านี่เขาต้องพรีออเดอร์กันนะคะแต่อันนี้เมนูนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์ได้สุขภาพด้วยถ้าพูดถึงเมนูเพื่อโภชนาการนะคะก็ต้องพี่แววตาเอกชาวนานักโภชนาการคนเก่งของเราค่ะวันนี้พี่แววนะคะจะชวนไปดูผักพื้นบ้านอย่างหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยทำได้หลายเมนูส่วนใหญ่แล้วคนจะนึกถึงอาหารแบบเป็นพื้นบ้านผัดไข่ผัดไข่ก็ได้หรือว่าต้มเขาเรียกว่าเป็นต้มเปลือกได้ไหมได้หน่อไม้ไปต้มแล้วก็กินกับน้ำพริกก็ได้ต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูใช่ต้มกะทิอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดค่ะแต่คราวนี้ค่ะพี่แววบอกว่าหน่อไม้เนี่ยเขาทำบวชชีได้เหมือนกันนะวัตถุดิบขั้นตอนจะเป็นอย่างไรตามไปดูด้วยกันกับพี่แววเลยค่ะ Made by Me แบบนี้ก็ทำได้พบกับพี่แววและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นขนมหวานมีชื่อว่าหน่อไม้บวชชีค่ะหน่อไม้บวชชีมีส่วนผสมหลักคือหน่อไม้นะคะพี่แววดัดแปลงมาจากเมนูดั้งเดิมคือเมนูกล้วยบวชชีเมื่อเราเปลี่ยนกล้วยมาเป็นหน่อไม้นะคะสิ่งที่ได้รับก็คือหน่อไม้จะมีแป้งน้อยมากเลยค่ะแต่ว่าจะมีโปรตีนสูงหน่อไม้จะมีโปรตีนที่ดีต่อร่างกายของเราเพราะเขามีกรดอะมิโนครบถ้วนถึง9ชนิดด้วยกันค่ะนอกจากนั้นหน่อไม้ก็ยังมีแร่ธาตุโพแทสเซียมสูงมากรวมทั้งแร่ธาตุที่ดีต่อกระดูกและฟันอย่างเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสค่ะนอกจากหน่อไม้นะคะก็ยังมีกะทิวันนี้พี่วายใช้กะทิประมาณ200มิลลิลิตรนะคะเราจะใช้กะทิเจือจางเพราะว่าพี่วายจะใส่ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวด้วยค่ะเพิ่มความหวานแต่ไม่เพิ่มพลังงานเพราะเมื่อเราใส่น้ำมะพร้าวนะคะพี่แววจะลดปริมาณของน้ำตาลลงไปค่ะส่วนผสมอื่นๆพี่แววจะแต่งรสเค็มด้วยเกลือเล็กน้อยเพื่อทำให้รสหวานเด่นขึ้นมาเรามาดูวิธีทำกันได้เลยนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราจะใส่น้ำมะพร้าวลงไปก่อนค่ะตามด้วยกะทิประมาณ100มิลลิลิตรนะคะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมค่ะเราจะรอน้ำกะทิให้เดือดก่อนนะคะจึงค่อยใส่หน่อไม้ลงไปค่ะแต่หน่อไม้ที่เราเห็นนะคะพี่แววต้มมาแล้วค่ะต้มให้สุกในน้ำเดือดจัดนะคะประมาณ15นาทีเนื่องจากว่าหน่อไม้ดิบจะมีสารที่เรียกว่าไซยาไนด์จากธรรมชาติสารตัวนี้นะคะถ้ากินน้อยๆนะคะร่างกายสามารถขับออกได้ทางปัสสาวะแต่ถ้าหากกินปริมาณมากนะคะตัวไซยาไนด์จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงค่ะทำให้ร่างกายของเราขาดออกซิเจนกินมากๆจะทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะอันตรายมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าหน่อไม้ดิบไม่ควรกินต้องต้มด้วยน้ำเดือดให้เดือดจัดอย่างน้อย 10-15 นาทีทำแบบนี้จะช่วยลดไซยาไนด์ลงไปได้ประมาณ 91% ค่ะพอน้ำกะทิเริ่มร้อนมีควันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราต้มลงไปเลยค่ะเราจะต้มส่วนผสมทั้งหมดไว้ประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้ก็ปิดฝาได้เลยค่ะเมื่อครบประมาณ5นาทีนะคะหางกะทิแล้วก็ตัวของหน่อไม้ก็จะมีลักษณะสุกขึ้นเขาจะใสขึ้นนะคะตัวของหน่อไม้ค่ะตัวกะทิก็ข้นขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปรุงรสแล้วค่ะเกลือประมาณ1/4ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย2ช้อนชาค่ะพี่แววเลือกใช้น้ำตาลทรายชนิดไม่ฟอกสีค่ะน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายดีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลนะคะขั้นตอนการใส่น้ำตาลตัดออกไปได้เลยค่ะไว้เสร็จก่อนแล้วค่อยผสมสารให้ความหวานอย่างเช่นว่าหญ้าหวานเป็นต้นค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะเพิ่มความมันและรสชาติหวานให้กับหน่อไม้บวชชีค่ะรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งนะคะตอนนี้เราก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือราดลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันพอเดือดอีกครั้งก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูหน่อไม้บวชชีทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะเพราะว่าหน่อไม้อุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุในบ้านด้วยค่ะเนื่องจากว่าบางครั้งผู้สูงอายุต้องควบคุมแป้งน้ำตาลสูตรเดิมนะคะใช้กล้วยอาจจะทำให้ได้รับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปหน่อไม้มีคาร์โบไฮเดรตน้อยค่ะมีใยอาหารเยอะสูตรนี้ถ้าเราลดความหวานลงไปก็จะเรียกว่าเป็นขนมโลว์คาร์บหรือขนมที่มีแป้งน้อยค่ะแต่ แต่ข้อควรระวังก็มีนะคะถึงแม้ว่าหน่อไม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกรดอะมิโนที่ร่างกายของเราต้องการครบทุกชนิดนะคะแต่หน่อไม้เขาก็จะมีสารพิวรีนมากค่ะสารพิวรีนตัวนี้เองค่ะถ้าหากว่ากินมากเกินไปนะคะอาจจะทำให้กรดยูริกในร่างกายของเราสูงขึ้นได้ค่ะผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเกาต์ไม่ต้องกังวลนะคะการกินหน่อไม้ไม่ได้ทำให้เป็นโรคเกาต์แต่ผู้ที่เป็นโรคเกาต์ควรจะต้องจำกัดปริมาณของหน่อไม้เพราะว่ามีสารพิวรีนมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดการอักเสบตามข้อต่างๆได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะควรหลีกเลี่ยงการกินหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้จะมีสารโพแทสเซียมสูงมากเลยค่ะหน่อไม้100 กรัมนะคะจะมีโพแทสเซียมประมาณ400 มิลลิกรัมถึงแม้ว่าการต้มจะทำให้ระดับของโพแทสเซียมหายไปแต่ก็ยังมีอยู่เยอะค่ะอาจจะต้องระวังนะคะหรือถ้าต้องการรับประทานจริงๆก็ควรเลือกชิ้นเล็กๆไม่ควรกินบ่อยค่ะถือว่าแปลกดีนะครับผมเองเนี่ยเคยเห็นแต่หน่อไม้ที่อยู่ในแกงในต้มจืดหรือว่าอยู่ในห่อหมกเนาะหรือว่าจะเป็นกุ้ยช่ายใช่ไหมเป็นไส้หน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มาทำเป็นแบบบวชชีฟิลแบบกล้วยบวชชีอย่างเงี้ยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับพี่แววฝากเตือนมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเอาหน่อไม้ไปปรุงในเมนูไหนก็ตามควรจะปรุงให้สุกนะฮะเพราะบางทีมันอาจจะทำให้ปวดท้องได้เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับใช่แต่เมนูฟิลลิ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมเหมือนยอดมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคล้ายๆกันไหมพี่ชมพู่อยู่ว่าหมายถึง texture ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหรือเป็นนิ่วอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังเรื่องการรับประทานหน่อไม้ด้วยนะเตือนกันไว้ครับคุณผู้ชมครับพาไปเที่ยวจังหวัดลพบุรีครับเขารวมตัวกันเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับตลาดมอนเมืองละโวไปเที่ยวที่นั่นกันหน่อยครับนี่เลยลพบุรีเราไม่ได้ไปกันนานแล้วเนาะยุ้ยเนาะอยู่ๆมันจะบอกทีมงานหรือเปล่าคะเนี่ย เราไปล่าสุดเนี่ยเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์2 ปีที่แล้วใช่ไหมอ๋อแต่ชมัยพรเพิ่งไปมาคนเดียวไงล่าสุดไงอ๋อชมัยฉายเดี่ยวนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับคือที่อำเภออัมพวันครับตลาดซาโมนนะครับหรือตลาดมอนเมืองละโวครับเป็นตลาดอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีครับเขาบอกว่ามีเสน่ห์ไม่ซ้ำใครนี่เห็นไหมฮะมีการตักบาตรริมน้ำด้วยคือถ้าเกิดใครไปตรงนั้นเนี่ยได้รับรู้ถึงแหล่งอารยธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวมอญนะครับตั้งแต่การตั้งรกรากความเป็นมาประวัติศาสตร์ต้นทุนทางปัญญาในเรื่องทั้งอาหารวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตริม2 ฝั่งแม่น้ำลพบุรีครับมีกิจกรรมตักบาตรอย่างที่เห็นนี้นะครับเขาจะเรียกว่าวารีพิกขาจารย์ครับโดยทางวัดเนี่ยจะจัดทำแพไว้ริมแม่น้ำลพบุรีเพื่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาตักบาตรกันด้วยส่วนพระท่านก็จะพายเรือมารับของจากชาวบ้านซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากครับชมพู่ครับใช่แล้วค่ะส่วนภายในตลาดเนี่ยนะคะก็จะมีอาหารหวานคาวตามแบบฉบับของชาวมอญที่ต้องการจะอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไปเอาไว้แล้วก็นำมาเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักด้วยส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะถ้าพูดชื่อขนมแล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จักก็ได้อย่างเช่นขนมตอยตะนะโอ้ไม่เคยได้ยินขนมกระจองงองแกงมะตาดน้ำพริกหม่อนข้าวแช่หลายคนก็ไม่รู้จักแต่ข้าวแช่จริงรู้จักแต่ข้าวแช่สิ่งต่างๆเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ในตลาดที่นี่เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะนำอาหารแล้วก็ขนมพื้นเมืองมาขายแล้วก็จะแต่งตัวตามแบบชาวรามันด้วยช่วยสร้างสีสันให้ตลาดดูน่าเดินแต่ว่าตัวตลาดเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะคะเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าของกินอร่อยมากก็อบอุ่นนั่นแหละตลาดเล็กๆแบบนี้นี่แหละยุ้ยว่าน่ากินน่าเดินน่าซื้อของเป็นที่สุดเลยค่ะมีกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะชาวบ้านสวมชุดแบบชาวรามันแล้วกวนขนมกวนอ่อนเป็นขนมพื้นบ้านมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทางนี้สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเพื่อพัฒนาตลาดวัฒนธรรมโบราณฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมให้เยาวชนรุ่นหลังนั้นมีการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนากันต่อไปและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนค่ะและสำหรับใครนะครับอยากไปเดินเที่ยวตลาดซาโมนนะครับที่นี่เปิดทุกวันอาทิตย์ครับเริ่มเปิดตลาดตั้งแต่ 9 โมงเช้ายาวไปจนถึง 4 โมงเย็นครับโดยทางวัดอัมพวันเขาจะจัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือในทุกวันอาทิตย์ครับ 9 โมงเช้าเผื่อใครไม่อยากตื่นเช้ามืดเนี่ยเขาจะเซตไว้ให้ได้ไปร่วมบุญกันนะครับ 9 โมงเช้านอกจากจะได้ตักบาตรทำบุญกันแล้วยังได้สัมผัสวิถีชีวิตด้วยผมชอบขนมอยู่ชื่อหนึ่งยังไม่เห็นหน้าตามันกระจองงอง มันเหมือนเป็นคำที่เอาไว้ใช้แบบกระจองงองแงอย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่รู้เลยเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยกระจองงองแงแสดงว่าชมัยพรยังไม่แก่หรอคุณกำลังขยายความในเรื่องของความรู้เรื่องคำภาษาไทยโบราณมีความรู้รอบตัวที่เป็นการสื่อสารว่าจริงๆแล้วคำไทยของเราบางทีก็ได้รับอิทธิพลมารับเขาเรียกว่าค่านิยมมาจากทางเพื่อนบ้านของเรากลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆไงกระจองงองแงเนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรขนมนี้อยากจะรู้จริงน่าไปลองนะคะขนมเหล่านี้ก็ไปกันได้นะคะที่จังหวัดลพบุรีนะคะจากจังหวัดลพบุรีค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างไปที่จังหวัดภูเก็ตหลายคนถ้านึกถึงภูเก็ตเนี่ยก็นึกถึงทะเลสวยๆแต่ว่าภูเก็ตเขาก็จะมีเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นเมืองเก่าย่านภูเก็ตพิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปชมนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เพรานากันค่ะจะบอกเล่าความเป็นมาของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์เพรานากันภูเก็ตเป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองประวัติศาสตร์และก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยอาหารการกินเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับเพรานากันนะคะผ่านทางเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัยและก็เข้าใจง่ายเข้าไปชมแล้วก็จะมีทั้งความรู้ความสนุกสนานพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะรวบรวมสิ่งของโบราณวัตถุเครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบันที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตและชาวปีนังที่เขาเดินทางติดต่อกันเพื่อค้าขายแร่ดีบุกอาหารรวมถึงสินค้าต่างๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆตามมาด้วยค่ะจัดแสดงการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่ว่าเป็นการแต่งกายในสมัยของเพรานากันตั้งแต่อพยพเข้ามาจนมีการผสมผสานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมจนถึงปัจจุบันมีการแสดงเครื่องประดับสไตล์ท้องถิ่นภูเก็ตที่มีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นรวมทั้งเครื่องประดับทองรูปแบบที่หาชมกันได้ยากขึ้นทุกวันครับอีกทั้งยังแสดงถึงสถาปัตยกรรมนะคะของบ้านเรือนแล้วก็อาคารจำลองที่ถ่ายทอดมาจากประเทศจีนและผสมผสานกับสถาปัตยกรรมตะวันตกลักษณะบ้านของชาวภูเก็ตในสมัยก่อนตั้งแต่หน้าบ้านห้องรับแขกห้องครัวห้องนอนและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านค่ะรวมถึงอาหารของชาวเพรานากันในภูเก็ตเป็นอาหารที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวจีนฮกเกี้ยนมาลายูและไทยถิ่นใต้มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้นะคะผสมกับเครื่องปรุงของอาหารจีนร่วมสมัยค่ะนอกจากนี้มีส่วนอื่นที่น่าสนใจด้วยนะคะใครสนใจจะไปเยี่ยมชมค่ะและศึกษาได้เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นั่นหมายความว่าวันจันทร์ไปเขาปิดนะคะ9 นาฬิกาถึง 16:30 น.ที่สำคัญเข้าชมฟรีอีกด้วยชมัยพรเคยไปนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ในตัวเมืองเก่าใช่ไหมที่มีตึกชิโนโปรตุกีสเยอะๆตรงนั้นถ่ายรูปยังไงก็สวยมีสตรีทอาร์ตด้วยผมเคยไปล่าสุดนี่คือถ่ายภาพสวยทุกมุมอ่ะนะฮะภูเก็ตก็ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่มีอารยธรรมโบราณด้วยมีวัฒนธรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าเข้าไปแล้วเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งร้านอาหารก็เยอะใช่หลังไมค์มาเดี๋ยวผมบอกไปภูเก็ตต้องกินทุกครั้งขึ้นต้นด้วยหมอพูดแค่นี้เนี่ยมีว้ารู้เลยเพราะว่าอะไรเคยไปกินกับพี่ต๊อกใช่สมัยมันก็กินแต่ปลาทูนะครับคุณผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพหน่อยนะครับเป้าหมายของการประกอบอาชีพของคุณ2คนคืออะไรเอาคุณชมัยพรก่อนก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดค่ะนางงามคุณชมพู่ล่ะครับทำงานที่ประสบความสำเร็จทะลุเป้าไปเลยค่ะเหมือนกันเห็นไหมเห็นถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ความทะเยอทะยานใช่ไหมครับวันนี้จะพาไปดูชีวิตของวิศวกรท่านหนึ่งนะครับปกติเรียนจบวิศวกรก็น่าจะทำงานเกี่ยวกับการออกแบบวิเคราะห์คำนวณอะไรใช่ไหมครับแต่เขาตัดสินใจครับเลือกที่จะไปใช้ชีวิตกับครอบครัวโดยการทำเกษตรกรรมทำไมก็ถึงมีความคิดแบบนี้และในมุมมองชีวิตของเขาความพอดีพอเพียงคืออะไรติดตามได้ในช่วงพอดีพอเพียงเลยครับพอดีว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบที่จะหาผักอินทรีย์อย่างเช่นไปที่ตลาดนัดสีเขียวของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะแต่คุณแม่ก็ไปซื้ออยู่หลายปีมากๆจนจิ๊บก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องมาปลูกผักทานเองกันเริ่มจากผักที่เราชอบก่อนตอนแรกก็เริ่มจากผักสลัดผักโขมง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มอะไรที่เราแบบเราอยากกินอ่ะมันจะได้มีกำลังใจในการปลูกตอนนั้นที่ปลูกก็เล็กๆค่ะไม่ใหญ่มากเป็นเกษตรอินทรีย์ 100% เลยค่ะก็คือจะปลูกกับดินแล้วก็ทำดินเองทำปุ๋ยเองก็จะมีทั้งปลูกบนแคร่แล้วก็ปลูกที่ดินนะคะ ผักที่ปลูกบนแคร่เนี่ยก็จะเป็นพวกผักที่ดูแลเยอะหน่อยอย่างเช่นพวกผักสลัดเคลสวิสชาร์ดแล้วก็ผักที่อยู่บนดินเนี่ยก็จะเป็นพวกวอเตอร์เครสจิงจูฉ่ายตำลึงหวานพวกนี้ค่ะเป็นเกษตรกรเสาร์อาทิตย์ทำสนุกคือกะว่าเราจะต้องไปทำงานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับมาทำสวนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีมีเคยไปฝึกงานรุ่นพี่เขาก็ให้ไปออกบูธมันเป็นตลาดนัดสีเขียวอะค่ะแล้วแบบผลตอบรับดีมากคือฟีดแบ็กมันดีเราก็รู้สึกว่าเนี่ยอาหารสุขภาพแบบจะเป็นอะไรที่มันจะเป็นเทรนด์ในอนาคตซึ่งแบบว่าคนมันต้องการคนเป็นโรคกันเยอะค่ะเขาก็วิ่งหาตรงนี้กันอยู่เราก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นทางออกสมัยนี้คือคนทำงานกันเยอะแล้วก็เครียดเป็นโรคที่เกิดจากภาวะร้อนเกินเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันไขมันไทรอยด์เป็นพิษกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวนก็มันก็เลยคือตอนนั้นที่ทำออกมาค่ะไม่ได้ตั้งใจจะมารักษาคนแต่ว่าพอดีด้วยผักของเราที่ใช้เป็นผักลิตรเย็นนะคะก็เข้าไปตอบโจทย์ทำเป็นน้ำผักที่เข้าไปช่วยแบบบรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนนะคะคือถ้าพูดถึงประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเอาเรื่องของความสุขมันได้ตั้งแต่วันแรกที่เราทำแล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้เนี่ยมันไม่มีคำว่าแบบสำเร็จเพราะว่ามันไปของมันเรื่อยๆค่ะยิ่งเราหาความรู้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแบบพัฒนาไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ตอบโจทย์แค่ตัวเราแต่มันให้คุณค่ากับคนอื่นมันก็รู้สึกดีๆว่าแบบว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนอื่นได้ณตอนนี้คือความที่ฟีดแบ็กมันดีมากๆค่ะกับลูกค้าที่แบบบางคนแบบไปตรวจเลือดแบบค่าเลือดดีขึ้นไขมันลดลงค่ามะเร็งดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นคุณค่าที่เราสามารถมอบให้กับคนอื่นทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้อะค่ะก็เลยจุดเป้าหมายตอนนี้คือไม่ใช่แค่ตัวเราแต่เป็นการแบ่งปันให้กับคนอื่นความพอดีก็คือการที่เราไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะคะจนเบียดเบียนตัวเองแล้วก็กับลูกน้องกับทีมงานการที่เราพอมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนอื่นๆได้อย่างตอนนี้เพื่อนบ้านนะคะก็เริ่มมาสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเราก็ดีใจว่าเราสามารถสร้างอาชีพให้กับพวกเขาค่ะจากที่แบบว่าบางคนทำแต่เกษตรเคมีอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มมาหันมาเกษตรอินทรีย์หลักๆแล้วเรื่องของความพอดีและความสุขนั้นคุณผู้ชมครับเริ่มต้นง่ายๆเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสุขและความสำเร็จของคนอื่นนะครับทำอะไรก็ตามครับเกิดมาชีวิตหนึ่งนะเราอิงกับความสุขในชีวิตเราดีกว่าบางคนมันเป็นปัจเจกแบบนี้เราสุขแบบนี้เราชอบแบบนี้เราสวยอย่าเอาความสวยความชอบคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นไม้บรรทัดในการวัดชีวิตของเราแล้วเราต้องไม่เอาไม้บรรทัดของตัวเองไปวัดชีวิตคนอื่นด้วยนะตรงนี้สำคัญมากนะคะถูกต้องค่ะจะมีความสุขได้นะคะถ้าหากว่าใจของเรามีความสุขพอในแบบที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมเราจะพาไปสุขพร้อมกันดีกว่าค่ะกับบรรยากาศสวยๆนะคะนี่คือเป็นน้ำตกตาดกวางสีค่ะอยู่ที่หลวงพระบางนะคะรอบที่แล้วที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปแต่ว่าสถานที่สวยงามยังมีอีกหนึ่งที่นะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือที่พระธาตุภูสีและวัดเชียงทองนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมพ พระธาตุภูสีนะคะตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูง150เมตรค่ะอยู่ที่กลางเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2337โดยพระเจ้าอนุรุตก่อนที่จะมีการบูรณะซ่อมแซมเมื่อพุทธศักราช2457จุดเด่นๆของพระธาตุภูสีนั่นก็คือองค์พระธาตุที่มีรูปทรงเป็นดอกบัวสี่เหลี่ยมสีทองอารามสูงประมาณ21เมตรค่ะตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเสวตฉัตรทองสำริด7ชั้นเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีชาวหลวงพระบางแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นบันได328ขั้นเพื่อขึ้นมากราบไหว้สักการะตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองที่สวยงามชมเมืองของหลวงพระบางได้แบบ360องศาก็เห็นทั้งแม่น้ำโขงแม่น้ำคานบ้านเรือนท้องถนนแล้วก็ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับไฮไลท์จริงๆเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงต้นที่เปิดคลิปให้ดูเลยคือยามเย็นครับจะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแสงอาทิตย์ในยามเย็นจะส่องลงที่องค์พระธาตุสีทองแบบพอดิบพอดีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนสำหรับใครที่เปิดมาเนี่ยเหมือนภาพ CG ไหมแต่นี่คือภาพจริงที่พี่ๆช่างภาพของไทย PBS ไปถ่ายมาสวยมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็มีภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมดังนั้นคุณผู้ชมจะสามารถเห็นความสวยงามนี้ได้ตลอดทางเลยนะครับที่นั่นเห็นว่ามีวัดเก่าแก่ด้วยใช่ไหมน้องยุ้ยครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบางหนึ่งในนั้นต้องมีวัดเชียงทองค่ะตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำคานนะคะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงค่ะความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือสิมหรือพระอุโบสถที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเป็นสิมที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมล้านช้างได้อย่างวิจิตรงดงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัญมณีแห่งล้านช้างค่ะนอกจากนี้วัดเชียงทองยังมีหอพระม่านที่เป็นที่ประดิษฐานพระม่าน1 ใน 3พระพุทธรูปที่สำคัญของเมืองหลวงพระบางอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์คือหอพระม่านที่ประดิษฐานนะคะอย่างที่บอกกันไปนอกจากหอพระม่านแล้วยังมีหอพระพุทธไสยญาติผนังด้านนอกทาพื้นเป็นสีชมพูกุหลาบแล้วตกแต่งกระจกสีเป็นลวดลายสวยงามค่ะบอกเล่าเรื่องราวนิทานพื้นบ้านที่มีคำสอนเกี่ยวกับธรรมะไว้เตือนสติผู้คนแล้วก็เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าในทุกๆจุดเลยนะคะสำหรับที่นี่นะคะผมว่าของจริงเนี่ยน่าจะสวยกว่าในภาพเยอะเลยนะครับอยากจะไปเที่ยวจริงๆนะที่หลวงพระบางอากาศช่วงนี้ก็น่าจะฝนเหมือนไหมน่าจะฝนเหมือนบ้านเราเพราะว่ามีมรสุมอยู่มีมรสุมด้วยนะครับทางพี่น้องฝั่งข้างบ้านเราอย่างพี่น้องชาวลาวเองก็ได้รับผลกระทบจากฝนด้วยเหมือนกันก็เอาภาพมาฝากคุณผู้ชมเช้าวันนี้กันซะก่อนนะครับขอบคุณภาพสวยๆจากช่างภาพของไทย PBS นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในอดีตกันสักหน่อยนะครับเขาบอกว่าความรู้และการพัฒนาเริ่มต้นจากการอ่านครับวันนี้วันที่7กันยายนครับเป็นวันแห่งการซื้อหนังสือเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับว่าให้ข้อมูลความรู้จากสิ่งที่เราอ่านบนตัวหมึกดำๆบนกระดาษขาวๆนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและพัฒนาตัวเองได้ครับคุณผู้ชมครับหนังสือนั้นนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับความสำคัญของหนังสือต่อวัฒนธรรมแล้วและอารยธรรมของเราถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ไม่เห็นจะพ้นว่าเป็นหนังสือนี่แหละถึงแม้ว่าในยุคนี้ปัจจุบันการอ่านหนังสือจะเปลี่ยนไปในรูปแบบของแพลตฟอร์มการอ่านแบบดิจิตอลแต่หนังสือนั้นมีจุดประสงค์ที่เรียบง่ายครับต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนถึงคนรุ่นใหม่ของมนุษยชาติจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งหนังสือเล่มแรกของโลกที่ได้รับการยอมรับคือวัชรสูตรค่ะได้รับการตีพิมพ์ขึ้นในปีคริสตศักราช868ผู้ที่ได้ทำการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นชาวจีนที่มีชื่อว่าหวังเฉียการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนชาวจีนเพื่อเผยแพร่ธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ความจริงจะเรียกว่าเป็นหนังสือก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคะเพราะว่าลักษณะเขาจะเป็นม้วนค่ะความยาว 17.5 ฟุตกว้าง 10.5 นิ้วได้รับการตีพิมพ์ทั้งภาพและอักษรผ่านบล็อกไม้ลงกระดาษเป็นครั้งแรกค่ะหนังสือก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์กับชีวิตมากนะคะคุณผู้ชมหากว่ามนุษย์เราเองเนี่ยต้องการที่จะแสวงหาคำตอบอยากรู้อยากเห็นด้วยวิธีการต่างๆนอกเหนือจากการซักถามหรือว่าเดินทางแล้วเราสามารถที่จะแสวงหาคำตอบได้ด้วยตัวเองดีที่สุดสะดวกที่สุดนั่นก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านหนังสือนอกจากจะได้ความรู้ได้วิชาชีพนะหนังสือเนี่ยผมชอบอ่านนิยายตอนเด็กๆนะครับเพราะว่านิยายนั้นเนี่ยเราอ่านไม่ว่าจะเป็นนิยายไทยต่างประเทศเราจะจินตนาการเมื่อเกิดจินตนาการครับสมองของเราเนี่ยเกิดกระบวนการการเรียนรู้และพัฒนาแล้วดังนั้นไม่ว่าจะอ่านอะไรขอให้มันเป็นสาระและมีความรู้รับรองเลยครับว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่จากการอ่านได้แน่นอนครับจริงๆไม่ว่าจะสาระความรู้หรือว่าความบันเทิงหนังสือสามารถให้เราได้ทั้งหมดหลายครั้งนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะคิดครีเอทได้ดีที่สุดคือยามเวลาที่เราผ่อนคลายบางทีเราผ่อนคลายเราเกิดอ่านไอเดีย ดีๆเกิดไอเดียดีๆจากการอ่านหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะหนังสือถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างสมาธิให้กับเราได้เพราะว่าบางคนทำงานหนักๆมาแล้วก็คุ้นคิดนะคะคิดอะไรไม่ออกจับลำดับกระบวนการความคิดไม่ถูกหนังสือเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสกับความคิดได้มากขึ้นมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเนาะบางอันไปอ่านเจอในโพสต์ถึงแม้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านหนังสืออ่านในโพสต์ Facebook ดีๆสักคนหนึ่งแชร์อะไรมาเราก็อาจจะคลิกแล้วก็แก้ปัญหานั้นได้ด้วยใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านสวัสดีหลายๆท่านทักทายกันมานะคะคุณเกษมศิริบอกว่าขึ้นไปกราบพระธาตุภูศรีมาแล้วค่ะวิวสวยมากหายเหนื่อยเลยคุณโมลีจิตบรรจงบอกว่าสวยงามมากนะคะส่วนคุณประเสริฐศักดิ์บอกว่าขนมกระจองงองเนี่ยอาจจะมาบอกว่ากระจองงองค่ะเอ้ยขนมมาแล้วจะบอกอย่างนี้หรือเปล่าหรอกระจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เป็นการเรียกให้มาซื้อเป็นอย่างไรคุณผู้ชมหรือมีความคิดเห็นด้านไหนนะครับบอกกันได้ผ่านทาง Facebook ของรายการนะครับวันนี้เรา3คนและทีมงานวันใหม่วาไรตี้ไทย PBS หมดเวลาแล้วครับขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและไม่เจอน้ำท่วมเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ